ขอเดินจงกรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยอานิสงส์นี้ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติปัญญาเราจะเห็นธรรมทั้งปวงได้เลยเดินตรงกลางจัดที่ไว้พวกนี้จะมีประชุมใหญ่เพื่อเตรียมงานที่จะรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จมา30เมษายนนี้มาเป็นประธานรอพระพุทธรูปทองคำในวัดป่ามณีการบอกข่าวญาติโยมมาตรงนี้ด้วยใครจะมารับเสด็จกันหรือว่ามาร่วมรอพระพุทธรูปทองคำณวัดป่ามณีการ30เมษายนบ่าย4โมงพอตอนเย็นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงและหลวงปู่ท่อนประจำเดือนด้วยน้องก่อนพระเจ้าขอยกสมบูรณ์สวนกระสุนให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยครูอุปัชฌาย์ทั้งหลายด้วยเทวดาทั้งหลายด้วยพ่อหลวงด้วยอาจารย์ด้วยแฟนคลับด้วยตัวเองด้วยขอให้ทุกคนอนุโมทนาเองเถอะครับผมกราบอาจารย์ให้ดีมือถึงพื้นหน้าผากข้อศอกท่านครับครับมาอยู่วัดเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับตั้งใจปฏิบัตินะครับเราบวชกายเราต้องบวชใจด้วยครับบวชใจเป็นยังไงต้องตั้งใจปฏิบัติไงทำข้อวัดปฏิบัติทำอะไรต้องตั้งใจให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็การรักษาความดีนี่ก็สำคัญเหมือนที่ก่อนเคยรักษาความดีมาตลอดไปหิ้วกับข้าวทุกวันทุกวันนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความดีก็คือต้องบวชเป็นประจำทุกเทอมปิดเรียนก็ต้องมาบวชเป็นประจำจนกว่าจะบวชพระเลยเนาะดีไหมดีครับเพราะเราจะรักษาความดีเพราะเราจะรักษาความดีใช่ไหมดีมากก็ยิ้มให้แฟนคลับหน่อยดิแฟนคลับจะได้มีกำลังใจสู้กับชีวิตต่อให้พรแฟนคลับอภิวาทนาเซลิสนิจังวัฏปัจจายโนตัตตาโลกธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขอทุกคนมีความสุขครับยิ้มรอยยิ้มความสุขโอเคเลยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมาเราไปดูแม่ชีเดินจงกรมกันแล้วก็จะได้ไปพักผ่อนดูสิไปคุมดูสิเดินถูกไม่ถูกนะดูให้เรียบร้อยก่อนมานี้สิเดี๋ยวเอาที่ว่านอกทำไมอ
ืนดูนี่แม่ชีแม่พรามก็จะเดินบนศาลาพระเนนก็จะไปเดินกันข้างล่างรอบๆสระน้ำเป็นจงกรมภาวนาของเรากลับกุฏิได้แล้วเราไปพักผ่อนเข้าใจไหม